เรามาถึงบทที่4นะเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะเรามี6บทนะเรามา3บทละบทที่4บทที่3ก็กล่าวถึงชีวิตเรามีที่มาเรามีอดีตชาติว่ามีสุขมีทุกข์เพราะกรรมอะไรมาส่งผลบ้างให้เป็นสุขให้เป็นทุกข์การที่ส่งผลเราเป็นสุขก็คือบุญญาตุ10ประการนะการที่ส่งผลให้เป็นทุกข์ก็มีอบายมุมีอกุศลบท10ประการอบายมุข6มีฉาวิชา5แล้วก็อุปกิเลสข้อสำคัญสำคัญก็มีตณีดื้อดูถูกคนอื่นเขาถือตัวนะอันนี้มาบทที่4บทที่4อันนี้กรรมกำหนดทิศทางชีวิตในปรโลกโลกหน้ามีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะกรรมในอดีตช่วงไกลและช่วงใกล้ส่งผลให้ประสบความสุขและความทุกข์ในปัจจุบันชาติกรรมในอดีตนะทั้งช่วงไกลและช่วงใกล้นะบุญส่งผลให้ประสบสุขบาปส่งผลให้ประสบทุกข์ส่วนกรรมในปัจจุบันนี้เป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตในโลกหน้ากรรมดีส่งผลไปสู่สุคติกรรมชั่วส่งผลไปสู่ทุคติอันนี้เป็นภาพรวมของความต่อเนื่องของกรรมในอดีตปัจจุบันและก็ชาติหน้าต่อเนื่องกัน3ชาตินี่นะ3กลุ่ม3กลุ่มเพราะอดีตชาตินี่มันหลายชาติภาพรวมนะภาพรวมคราวนี้เรามาดูกรรมเป็นตัวนำชีวิตไปสู่ปรโลกหรือโลกหน้าเราเริ่มต้นที่การเกิดก่อนนะการเกิดของสัตว์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเกิดได้4แบบคือ1เกิดในครรภ์นะเกิดในครรภ์นะ2เกิดในไข่3เกิดในเท่าไคร่4เกิดแล้วโตเต็มที่ทันทีเทวดาเปรตสัตว์นรกนี่นะกลุ่มนี้นะเวลาเกิดแล้วมีรูปกายรองรับอยู่5กลุ่มหลักถ้ากลุ่มย่อยๆมากมายมหาศาลแต่กลุ่มหลักๆมี5กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเทวดากลุ่มที่2คือมนุษย์2กลุ่มนี้เราเรียกว่าสุคติภูมิกลุ่มที่3ก็คือสัตว์เดรัจฉาน4คือเปรตและ5คือสัตว์นรก3กลุ่มนี้เราเรียกว่าทุคติภูมินะแต่ว่านี่คือรูปกายที่รองรับชีวิตในภพหน้าและระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดนะตอนนี้เราได้รูปกายมนุษย์อยู่นะเราอยู่กลุ่มนี้แต่เราจะใช้กลุ่มนี้ก็75ปีไม่เกิน100ปีใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนรูปกายแล้วไปใช้รูปกายอื่นต่อนะเหมือนเราไปต่างประเทศอะนะประเทศนี้อยู่ใกล้กันก็15วันไม่ต้องขอวีซ่าอย่างเงี้ยเข้าไป15วันต้องออกถ้าทำเรื่องก่อนก็6เดือน1ปีครบเวลาต้องออกเหมือนกันพอเรามาเกิดได้สภาพมนุษย์75ปีอายุสังขารมันเสื่อมช่วงนี้กลับไขลงเพราะ75ปีเนี่ยมันหมดสภาพต่อวีซ่าก็ได้80 85 90ส่วนมากก็ไม่เกิน100ก็หมดสภาพก็ต้องเปลี่ยนร่างบางคนก็ใช้ถึงบางคนใช้เกินบางคนใช้ไม่ถึงก็กลับเลิกใช้ก็มีไปเปลี่ยนสภาพก่อนนะพอเปลี่ยนสภาพเสร็จเราก็จะเป็นคนที่เคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนโลกนี้เคยมีเราอยู่ในโลกนี้มาก่อนเหมือนปู่ย่าตาทวดเราเคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนแล้วก็จากไปเป็นที่อยู่ชั่วคราวอันนี้ก็เราก็มาทบทวนเมื่อสักครู่นี้เป็นวิธีการเกิดกับรูปกายที่รองรับต่อมาเราก็มาทบทวนเรื่องของสถานที่อยู่ของเราในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ในวันออกพรรษาที่เรียกว่าเทวโลหันะเสด็จลงมาแล้วก็ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์และอบายต่างเห็นซึ่งกันและกันและในวันนั้นก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทั่วโลกเห็นกันหมดเห็นเฉพาะผู้มีบุญที่สังกัดสนครซึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีห่างจากตัวเมืองสาวัตถี30โยชน์แต่ในรัศมี36โยชน์นั่นคือเขตที่มนุษย์มองเห็นอันนี้ฝันในฝันฟังเพลินๆนะในรัศมี36โยชน์นั่นไอ้ที่เห็นนั่นคือผู้ที่เลื่อมใสก็มีเฉยๆก็มีไม่เลื่อมใสก็มีที่เลื่อมใสมากก็เห็นกันมาก
ที่เฉยๆก็เห็นหยอดลงมาหน่อยไอ้ที่ไม่เลื่อมใสมันก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งพอรุ่งอรุณในเมืองมนุษย์เสด็จมาเลยตอนสายๆพวกมีตาที่กายละเอียดก็มองก็เห็นก็มันไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นในมนุษย์นี่เฉพาะสังกัสสนครเพราะมันเป็นเมืองที่เป็นเนินถ้าขึ้นไปอยู่นั้นเราจะเห็นได้กรองทิศและหน้าตำแหน่งนั้นนะพระเจ้าอโศกท่านทำหลักเอาไว้แล้วก็ทำสถูปหรือมันดบครอบเอาไว้ดีเพราะนั้นตัดไปเลยว่าณสังกัสสนครที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงถ้าเรายืนอยู่ที่ชมพูทวีปคือโลกเราปัจจุบันเราลำมองไปสายตาของมนุษย์ที่มองเห็นจุดกลางคือเขาพระสุเมรุหรือบางครั้งก็เรียกว่าสินเนรุข้างบนเป็นที่อยู่ชั้นดาวดึงลงมากับจตุแล้วก็ที่เห็นเขียวๆนี่ที่เป็นชั้นๆเนี่ยเขาสัตบันเป็นเขาเจ็ดลูกขอบรอบนอกสุดก็สูงนิดนึงแล้วก็สลับด้วยมีน้ำขั้นเขาน้ำเขาน้ำเขาน้ำไปเรื่อยๆมันจะสูงไปเรื่อยๆสูง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 ใกล้จตุก็สูงที่สุดเรียกเขาสัตบันมีชื่อเรียกเพราะๆทั้งนั้นเลยส่วนข้างล่างนั่นน่ะเขาเรียกเขาตรีกูฏมันมียอดสามยอดจะเป็นที่อยู่ของภพอสูรอสูรนะไม่ใช่อสุรกายนะของท้าวเวปจิตติแต่เดิมอยู่บนดาวดึงแล้วก็พอเมาเหล้าสวรรค์ถูกจับเวียงลงมาตกสวรรค์ลงมาแล้วก็ไอ้ตรงมุมซอกๆเนี่ยของสาวสามลูกเป็นภพของเปตโลกอสุรกายเดี๋ยวเราจะดูละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นนรกขุมหนึ่งต่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลื่อยลงมาเลยแล้วก็มีขุมบริวารหรืออุสธานรกแล้วก็ยมโลกรวมทั้งหมด456ขุมแล้วข้างบนก็ตามทิศลูกศรต่างๆถ้าเงยขึ้นมาก็จะเห็นชั้นยามาดุสิตานิมานารดีปรานิมิตวสวดีถ้ามองตรงๆนี่เรามองตรงๆจากสังกัสสนครซึ่งเป็นเมืองนั้นจะเป็นเนินจะเป็นเนินสูงๆหน่อยนี่มองมาด้วยสายตาของมนุษย์นี่มนุษย์อบายสวรรค์นี่ดูด้วยสายตาของมนุษย์ที่ยืนอยู่ณเมืองสังกัสสนครที่ห่างจากกรุงสาวัตถี30โยชน์แล้ววันนั้นมนุษย์ที่เห็นนั้นก็อยู่ในรัศมี36โยชน์สีแดงนี่คือจุดที่บันไดเงินยวงที่พรมเดินบันไดแก้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จและก็บันไดทองที่พระสักกะเทวราชแล้วเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เสด็จตามมาส่งนะวันนั้นพระเจ้าเปิดโลกท้องฟ้าจะกลวงวุบไปเมฆท้องฟ้าหายหมดจะเกิดจอฟ้าขึ้นมาคือท้องฟ้านี่ไม่ใช่เป็นแบบฟ้าครอบแบบที่เราเห็นคลุมๆอย่างนี้แต่มันอยู่ๆวุบหายไปเลยแล้วเป็นเหมือนจอขึ้นมาที่ภาพแบบนี้เกิดขึ้นปกติก็ไม่ได้เห็นกันหรอกนะเนี่ยแต่ว่าวันนั้นด้วยพุทธานุภาพไม่ใช่ว่าวันนั้นมนุษย์เก่งหรือสัตว์นรกในอบายเก่งหรือเทวดามีตาทิพย์มองมาอย่างนี้เก่งไม่ใช่เทวดาถึงแม้มีตาทิพย์ก็มีขอบเขตจำกัดในการเห็นมนุษย์ก็มีขอบเขตจำกัดยิ่งสัตว์นรกไม่ต้องไปพูดถึงเลยแต่ด้วยพุทธานุภาพวันนั้นเนี่ยทำให้เปิดโลกเป็นจอยักษ์ขึ้นมาเลยนี่อันนี้เป็นสถานที่ที่สรรพชีวิตอยู่กันเรียกว่ากามภพนะเวลาอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งเนาะสวรรค์เนาะทั้ง6ชั้นเกาตรีกูฏเป็นที่อยู่ของเปรตอสุรกายอสูรเทพ3กลุ่มเนาะส่วนด้านล่างก็เป็นที่อยู่ของสัตว์นรกนะอันนี้โลกมนุษย์เวลาประกอบเป็นรูปภพเป็นรูปภพก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่กามภพประกอบไปกามภพกามภพนี่ภพ3เนาะอันนี้พระอาจารย์คิดว่าเราทบทวนกันเนาะแล้วก็ขวัดกันมานานแล้วกระสุนว่าจะผ่านตานะเป็นคุกขนาดใหญ่เนาะขังสรรพชีวิตเอาไว้ขังสรรพชีวิตเอาไว้แต่สรรพชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนักโทษที่ติดคุกนะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบุคคลในโลกมีอยู่3พวกนะพวกตาดีพวกตาเดียวพวกตาบอดนะ3กลุ่มพวกตาดีคือมีตา2ตาพวกตาเดียวคือมีตาข้างเดียวแต่ไม่ใช่ตาที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่ตามังสะจักษุไม่ตาหยาบๆแบบนี้นะตาข้างหนึ่งท่านเปรียบเทียบกับปัญญาในทางโลกที่สามารถหาความสุขความสำเร็จได้ในทางโลกตาข้างหนึ่งนะเป็นตาในทางธรรมถ้ามีตาอันนี้แล้วก็สามารถที่จะหาความสุขความสำเร็จได้ในโลกหน้านั่นก็หมายความว่าถ้าสามารถหาความสุขความสำเร็จได้ในโลกนี้แต่ไม่มีตาอีกข้างหนึ่งคือตาในโลกหน้าตายเมื่อไหร่จะเหมือนคนตาบอดเลยเพราะโลกหน้านี่จะเอาความรู้ทางธุรกิจไปใช้ในโลกหน้ามันทำไม่ได้เอาความรู้ทางด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์เพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ไปใช้โลกหน้าก็ไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องโลกหน้านะตอนนี้ความรู้โลกหน้ามีอะไรบ้างหนึ่งต้องรู้ว่าโลกหน้ามีจริงสองต้องรู้ว่ารูปกายอะไรที่รองรับอยู่ในโลกหน้าบ้างรูปกายอะไรสามสถานที่อยู่ในโลกหน้ามีที่ไหนบ้างสี่รูปกายแต่รูปกายเนาะเขามีชีวิตเขาเป็นอยู่ยังไงบ้างสุดท้ายเลยนะสำคัญที่สุดเลยและทำไงจะช่วยเองไปสู่สุคติได้อันนี้คือดวงตาหรือปัญญาในโลกหน้านะจดไม่ทันนั้นหนึ่งรู้ว่าโลกหน้ามีจริงสองรู้ว่ามีรูปกายอะไรหลงรับชีวิตในโลกหน้าบ้างมีเทวดามีมนุษย์มีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีสัตว์นรกรูปกายนะสามรู้ว่าสถานที่อยู่โลกหน้ามันมีที่ไหนบ้างมันมีสวรรค์6ชั้นนะมีเขาตรีกูฏอ่ะมีนรก465ขุมมีเป็นต้นนะสถานที่รู้สถานที่สี่รู้ว่าชีวิตความอยู่แต่รูปกายเนี่ยมันมีความอยู่ยังไงบ้างเทวดาอยู่ยังไงมนุษย์สัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วนะหรือเปรตกับสัตว์นรกเนี่ยอยู่ยังไงสุดท้ายก็รู้ว่าแล้วจะช่วยให้ตัวเองอ่ะไปสู่สุคติจะทำไงดันรู้4ข้อไม่รู้ข้อที่5ก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้คือตายข้างหนึ่งนะตายข้างหนึ่งตายในทางธรรมตายที่ช่วยตัวเองไปสู่สุคติได้นะคราวนี้เราก็มาดูเรื่องเทวดาก่อนดีกว่าเนาะเทวดาก็เกิดแบบที่4ในตัวนี้ก็คือ4อันนี้เนาะเกิดแบบโตทันทีโตเต็มที่ทันทีนะอันนี้เทวดานี่ถ้าแบ่งตามที่อยู่ก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มอยู่ในโลกกับอยู่บนสวรรค์แบ่งตามที่อยู่นะกลุ่มอยู่บนโลกก็มีอยู่3กลุ่มย่อยคือภูมิเทวารูปเทวาอากาศเทวาภูมิเทวาก็เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดนะโดยเฉพาะกลุ่มภูมิเทวาชั้นล่างนะดีวิมานซ้อนอยู่กับบ้านเรือนนะเราเรียกเขาว่าผีบ้านผีเรือนซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนนั้นน่ะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้มากมากเลยคำว่าผีบ้านผีเรือนนั้นในความจริงแล้วก็คืออดีตมนุษย์ที่หลังจากละโลกไปแล้วเนี่ยได้ไปบังเกิดเป็นภูมิเทวาระดับล่างที่อาศัยเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกผีบ้านผีเรือนที่มีกำลังบุญไม่มากก็จะอาศัยโครงสร้างของเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยอยู่เลยแต่ถ้าพวกผีบ้านผีเรือนตอนไหนมีกำลังบุญที่มากขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะมีห้องพิเศษที่ต่อเติมเพิ่มออกมาจากเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ซึ่งส่วนที่เป็นห้องพิเศษนี้จะเป็นส่วนละเอียดที่มนุษย์มองไม่เห็นแม้ว่าพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านี้จะอาศัยโครงสร้างของเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่ก็ตามแต่ถึงกระนั้นรูปแบบการตกแต่งภายในบ้านรวมถึงข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆของพวกผีบ้านผีเรือนก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองที่เกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละตนโดยพวกเขาจะไม่ได้ใช้ข้าวของต่างๆร่วมกับมนุษย์เลยสำหรับคำว่าเรือนหยาบ
หรือบ้านของมนุษย์ที่พวกผีบ้านผีเรือนอาศัยอยู่นั้นจะมีความหมายรวมไปถึงพวกตึกคอนโดแฟลตอพาร์ตเมนต์คฤหาสน์โรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งกระต๊อบและบังกะโลเป็นต้นคือพูดง่ายๆว่าสิ่งก่อสร้างอะไรก็ตามที่มีหลังคามุงบังเนี่ยล้วนสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของพวกผีบ้านผีเรือนได้ทั้งสิ้นสำหรับการมาเกิดขึ้นของพวกผีบ้านผีเรือนหรือพรหมเทวาระดับกลางและล่างนั้นก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับการบังเกิดขึ้นของเทวดาทั่วๆไปนั่นก็คือมีการมาเกิดขึ้นแบบโอปปาติกะหรือเกิดแบบเกิดปุ๊บโตปั๊บเพียงแต่การเกิดแบบโอปปาติกะของพวกผีบ้านผีเรือนนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทั่วๆไปตรงที่เวลาที่พวกผีบ้านผีเรือนมันเกิดขึ้นพวกเขาจะเกิดมามีรูปร่างลักษณะหน้าตาและอายุหรือวัยที่ละไม้คล้ายกับตอนที่พวกเขาใกล้จะเสียชีวิตถ้าหากพวกเขาเสียชีวิตในช่วงวัยเด็กพวกเขาก็จะเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนที่อยู่ในวัยเด็กหรือถ้าหากพวกเขาเสียชีวิตในช่วงสูงวัยพวกเขาก็จะเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนสูงวัยซึ่งจะแตกต่างและไม่เหมือนกับการมาเกิดขึ้นของเทพบุตรเทพธิดาบนสวงสวรรค์ที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นเองส่วนการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางกายภาพของผีบ้านผีเรือนนั้นผีบ้านผีเรือนแต่ละตนก็จะมีการเจริญเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือลักษณะภายนอกที่คล้ายๆกับมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนในตอนวัยเด็กเมื่อการเวลาผ่านไปผีบ้านผีเรือนที่เป็นเด็กน้อยก็จะเจริญเติบโตเป็นผีบ้านผีเรือนวัยรุ่นไล่เรื่อยไปจนกระทั่งผีบ้านผีเรือนตอนนั้นกลายเป็นผีบ้านผีเรือนสูงวัยนั่นเองเป็นต้นแต่ถ้าหากผีบ้านผีเรือนตนไหนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่มูญาติอันเป็นที่รักได้ทำแล้วก็ที่ส่งมาให้ผีบ้านผีเรือนตนนั้นก็จะสามารถย้อนวัยหรือกลับคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งส่วนลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกผีบ้านผีเรือนหรือพรหมเทวาระดับกลางและล่างนั้นถึงแม้พวกเขาจะไม่มีการทำมาหากินหรือประกอบอาชีพต่างๆเหมือนอย่างมนุษย์แต่ถึงขนาดนั้นพวกเขาจะต้องกินต้องรับประทานต้องเข้าสังคมและยังต้องพักผ่อนนอนหลับเหมือนอย่างมนุษย์นั่นเองไม่เพียงแค่นั้นลักษณะอาหารของพวกผีบ้านผีเรือนยังมีลักษณะที่คล้ายกับอาหารบนโลกมนุษย์อีกด้วยแต่จะต่างกันตรงที่ว่าอาหารของพวกผีบ้านผีเรือนเมนูนั้นน่ะจะเป็นอาหารทิพย์ที่เกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละต้นดังนั้นโอชารสหรือความอร่อยและความประณีตของอาหารของพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละต้นจึงแตกต่างกันไปตามกำลังบุญนั่นเอง